สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่น Big A Deck กับเอฟอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อใครที่กำลังหึงหวงคุณแบบร้อนรนกระวนกระวายนะคะใครที่กำลังหึงหวงคุณแบบร้อนรนกระวนกระวายค่ะมีให้เลือก3สำรับนะคะ1 2แล้วก็3ค่ะเอฟจะให้เวลาเพื่อนๆเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจที่เราชอบมากที่สุดเลยนะคะ1สำรับให้เวลาเลือก5วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่1นะคะที่เลือกไพ่สำหรับนี้ทาโร่อิลูมิเนตินะคะทาโร่อิลูมิเนติสำหรับนี้เลยเรามาดูกันเลยค่ะว่าใครที่กำลังหึงหวงคุณแบบร้อนรนกระวนกระวายใจอยู่ในเวลานี้คะโอ้เด็กถือดาบ Princess of Sword นะคะคนนี้เป็นคนที่ตามสืบตามส่องเรื่องราวของคุณอยู่ตลอดเวลาคนนี้เขาเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเขาตามดูคุณในทุกที่ที่คุณโพสเรื่องราวในชีวิตแล้วเขาก็รู้สึกแบบอยากจะเป็นคนที่เข้ามาเหมือนกับคัดกรองในสิ่งที่คุณกำลังจะโพสต์หรือแบบรูปที่คุณจะแบบใส่ถ่ายรูปลงอะไรอย่างนั้นนะคะเขาอยากเป็นคนคัดกรองเขาอยากเป็นคนคอยดูและเป็นผู้อนุมัติคุณว่าคุณแบบจะลงรูปอะไรบ้างจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนบ้างมันโป๊เกินไปไหมมันล่อแหลมเกินไปไหมอะไรอย่างนี้เขาอยากที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบบอกกับคุณว่าต้องทำแบบนี้นะต้องผ่านเขาก่อนนะต้องให้เขาสกรีนก่อนนะนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะกุมมิถุนหรือว่าตุลก็ได้ค่ะเออดูมูนเขาอาจจะเป็นชาวกรกฎลัคนากรกฎหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎหรือว่าพิจิกค่ะคุณจะรู้สึกได้นะถึงความแบบหวยหาและความหงอยเหงาของเขานะคะในเวลานี้ที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณน่ะเขาส่งความหอยหาหงอยเหงามาถึงคุณเสมอเลยดูสิสุนัขหอยหวนยามค่ำคืนอันเหน็บหนาวบางครั้งบางทีถ้าคุณไปตามส่องดูชีวิตของเขาจะชอบโพสต์เพลงอะไรเศร้าๆหอยหาอะไรที่แบบเพ้อละเมอถึงแบบความรักที่หลุดลอยอะไรอย่างนี้นะคะคนนี้อ่ะเขาจะชอบทำอะไรที่เป็นการแบบสื่อมาถึงคุณให้คุณได้รู้ว่าเขากำลังแบบโหยหาความรักเหลือเกินในเวลานี้เพื่อให้คุณเห็นใจเพื่อให้คุณรู้ว่าเขาแบบรู้สึกกับคุณมากมายนะแต่ไม่กล้าจะบอกกับคุณตรงๆนะคะจะแอบส่องคุณแล้วก็ไปโพสต์ในหน้าเพจของตัวเองว่าตัวเองนั้นแบบตอนนี้กำลังขาดความอบอุ่น ประมาณนั้นนะคะ10ถ้วยโอ้คนนี้นะคะเขาจินตนาการล้ำเลิศเลยว่าในอนาคตน่ะจะได้อยู่กับคุณจะได้มีความสุขร่วมกันกับคุณเผลอๆเขาอาจจะเคยพูดกับคุณว่าเขาอยากจะแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกกับคุณนะคะเขาอาจจะเคยพูดกับคุณมาก่อนว่าเขานั้นอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีบ้านที่สวยงามมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคงคุณและเขาอาจจะเคยมีความสุขร่วมกันกับคุณเขาถึงได้หวยหาคุณมากมายขนาดนี้และยึดติดในตัวคุณมากมายจริงๆนะคะคนนี้คนที่เป็นคนที่กำลังหึงหวงคุณอยู่มีแววว่าอนาคตน่ะจะเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะ10ถ้วยเพราะเรามาถามถึงว่าใครกำลังหึงหวงคุณคนที่จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้กับคุณในอนาคตนั่นแหละค่ะตอนนี้เขากำลังหึงหวงคุณอยู่หรือถ้าใครมีแบบมีคู่อยู่แล้วแล้วมาฟังกองนี้แสดงว่าก็คู่ของคุณนั่นแหละกำลังหึงหวงคุณอยู่นะคะโอ้ The Magic Chien คนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดวันพุธนะคะ Anchemist นี่ The Magic Chien หรือ
ชมิดคนที่มีความชาญฉลาดในตัวเองคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างยกเว้นกล้าบอกรักคุณเพราะเวลาที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกให้กับคุณรับรู้น่ะเขารู้สึกสั่นสะท้านเพราะคุณเป็นอะไรที่เขาหวั่นไหวเสมอเมื่อเขาหาคือเขากล้ากับทุกอย่างกล้ากับทุกคนยกเว้นเรื่องของความรักและยกเว้นในเรื่องของคุณเขาจะแบบรู้สึกเหมือนต้องแบบรู้สึกเหมือนประหม่าตลอดเวลาที่จะเข้าใกล้คุณนะคะคิงถือเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะมังกรพฤษภกันเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมากๆเลยนะคะเขาอาจจะอยู่ในส่วนงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรของรัฐหรือภาคเอกชนที่มีความมั่นคงมากๆหรือเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการและชีวิตในอนาคตของเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในอนาคตเขาเป็นคนที่รับผิดชอบหน้าที่มีสภาวะความเป็นผู้นำสูงและเป็นคนที่มั่นใจในตัวเขาได้นะไว้วางใจและมั่นใจเชื่อใจในตัวเขาได้นะคะและเขารักคุณนะ10ถ้วยเขารักคุณและยังคงรักเสมอเห็นไหมคะว่าเขาตะกองกอดเหรียญอันมีค่าของเขาเอาไว้เสมอคนคนนี้ถ้ารักใครแล้วจะรักมั่นตลอดไปแล้วก็จะเสน่หาเช่นนี้ตลอดไปสองไม้เท้าในเวลานี้เขาอยู่ไกลจากคุณออกไปค่ะเขาอยู่ห่างไกลออกไปจากคุณ two of one แต่เขาเฝ้ามองและรอคอยว่าจะได้เดินทางมาพบคุณอยู่เสมอเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหรือว่าธนูก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือเขาเป็นคนประเทศไทยนี่แหละแต่เขาอยู่ห่างไกลคุณออกไปแล้วมีมหาสมุทรมีท้องฟ้านะมีเขตแบบท้องฟ้าอันห่างไกลมาขวางกั้นระหว่างคุณและเขานะคะแต่เขาน่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเสมอเพราะว่าตรงนี้มีดอกไม้สีขาวดอกลิลลี่สีขาวที่มันแปลว่าความรักอันบริสุทธิ์ที่รอที่จะมอบให้กับคุณถึงแม้เขาจะหึงหวงคุณแต่มันไม่เป็นไปในเชิงที่แบบต่อว่าคุณเลยนะคะเขามองคุณเป็นความบริสุทธิ์สะอาดเหมือนดอกลิลลี่นี้อยู่เสมอเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอยู่เสมอแต่ความหึงหวงของเขามันจะออกไปในเชิงอยากมาคุ้มครองนะคะอยากมาไล่ล่าแล้วฟันให้ทุกๆคนออกห่างคุณใครที่จะเข้ามาชอบคุณเขาจะปกป้องคุณเองนั่นคืออารมณ์หึงหวงของเขาคืออารมณ์ของคนที่อยากจะปกป้องอารมณ์ของคนที่อยากจะคุ้มครองนะคะ1เหรียญเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเขาคิดว่าคุณคือของขวัญในชีวิตของเขาที่ประทานมาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาโดยแบบสวรรค์เขาคิดอยู่ในใจเสมอมาว่าชีวิตของเขาในอนาคตจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดให้ได้คุณจะต้องได้แต่ความสุขจากเขาคุณจะต้องได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดจากเขาคุณจะต้องพบเจอแต่ความสวยงามและความงดงามเสมอเมื่ออยู่ในชีวิตของเขานะคะมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่าต้องการที่จะเป็นคนมอบความสุขนี้ให้กับคุณสองเหรียญแล้วในเวลานี้คนคนนี้กำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่เลยล่ะค่ะดูสิคะเรือสองลำแล่นอยู่ในพายุแล้วเขาไม่รู้จะหันเหโฟกัสของตัวเองไปจัดการกับปัญหาเรื่องอะไรก่อนเลยเขากำลังประคองตัวเองไปเรื่อยๆแม้ในเวลานี้เขาจะยังจัดการอะไรไม่ได้แต่เขาจะประคองไปได้แล้วในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ปัญหาและอุปสรรคและมรสุมชีวิตนี้เข้ามาเพื่อทดสอบให้เขาเพิ่มพูนแรงกำลังและพลังใจให้ก้าวหน้าเดินต่อไปได้และเขาอยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ห่างไกลกันเท่าไหร่ไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ห่างไกลกันเท่าไหร่เขายังคงมองมาที่คุณเสม
แล้วเขายังคงประคองคุณเอาไว้ในใจอยู่เสมอเขาไม่เคยแบบละทิ้งคุณออกไปจากดวงใจของเขาเลยนะคะคุณยังเป็นคนที่อยู่ในดวงใจของเขาอยู่ตลอดเวลายังเป็นคนที่เขารักและคิดถึงด้วยความปรารถนาดีเสมอค่ะแล้วเขาจะมาเมื่อเขาพร้อมนะคะ Prince of Wands เขาจะมาเมื่อเขาพร้อมเขาไม่มีวันยอมแพ้คุณเป็นเป้าหมายในชีวิตให้กับเขาแล้วและทุกๆการเดินทางนั้นเขามั่นใจเสมอว่าจะมีคุณรออยู่ที่ปลายทางเขาจะสู้จนกว่าจะมีคุณในชีวิตใต้สำรับนะคะ9เหรียญเพื่อคุณแล้วเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้คุณได้รับคุณค่าในชีวิตเพื่อให้คุณได้รับความสุขในชีวิตเพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายสบายใจเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเขาจะภาคเพียรและทำทุกอย่างได้แล้วเขามีความสุขจริงๆเมื่อได้จินตนาการว่าในสักวันนึงเขาจะได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนะคะความหึงหวงของเขามันออกแนวอารมณ์ของความอบอุ่นหัวใจนะคะออกแนวอารมณ์ของความอยากปกป้องออกแนวอารมณ์ของความอยากกีดกันอยากกีดกันแบบเพศตรงข้ามไม่ออกห่างคุณเขารู้สึกว่าคุณต้องถูกปกป้องต้องได้รับสิ่งดีๆสิอะไรอย่างนั้นนั่นคือสภาวะอารมณ์ของเขานะคะทีนี้เรามาดูไพ่ฟังใจของเขาดีกว่าว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกคะกลัวฉันกลัวไปหมดทุกสิ่งกลัวฉันกลัวเธอจะทิ้งขว้างที่จริงมันต้องเป็นเพลงของพี่โดมแน่เลยแต่แบบของปาล์มมี่นะคะกลัวนะกลัวว่าเธอจะทิ้งกันจากไกลอย่างเงี้ยนะคะแต่อารมณ์มันก็คือความคิดเดียวกันเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เคียงข้างคุณในเวลานี้เขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนดูแลเอาใจใส่คุณเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนที่ปกป้องและคอยเป็นคนที่คุณแบบรู้สึกรักในอนาคตเขากลัวจริงๆเลยโอ้อย่าใกล้กันเลยเดวิลเขามีความรู้สึกแบบถ้าคุณและเขาใกล้กันในเวลานี้นะมันจะต้องเป็นอารมณ์ที่แบบร้อนแรงมากเกินไปและทำให้เขาไม่เป็นอันแบบทำอะไรในเวลานี้นั่นนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเขากลัวว่าถ้าเขาดักมาหาคุณในเวลานี้หรือพูดคุยกับคุณในเวลานี้รับรองเลยว่าเขาจะไม่ไปไหนรับรองเลยว่าเขาจะออกมาจากตัวคุณไม่ได้ว่าแบบเขาจะติดหนึบกับคุณแล้วเขาจะแบบโอ้ร้อนแรงแล้วความเสน่หาที่คุณและเขามีให้กันมันจะทำให้เขาทำอะไรไม่ได้เลยและทำหน้าที่ของตัวเองในเวลานี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะคุณเป็นสิ่งที่จะเป็นแรงดึงดูดให้เขาไม่สามารถไปไหนได้อีกแล้วขอเพียงเขาแบบได้พูดคุยกับคุณสักคำหรือได้พบเจอคุณสักนิดนึงรับรองเลยว่าคุณจะเป็นแม่กุญแจแบบล็อกไม่ให้เขาไปไหนหรือไปทำอะไรได้อีกต่อไปเลยเพราะเขาจะทิ้งทุกอย่างได้เลยเพื่อคุณนะคะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเขากำลังจะบอกว่าเขาไม่ตายไม่เป็นไรอาการหึงหวงอาการแบบอาการกลัวว่าจะเสียคุณไปอาการที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการพยายามควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองในเวลานี้เขาไม่ตายหรอกคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาเขาอดทนได้นะคะแต่เขาจะอดทนได้นั้นไม่ได้เลยถ้าเขามาอยู่ใกล้คุณแล้วก็แบบได้ความรักแม้เพียงเล็กน้อยจากคุณเขาจะไม่สามารถแกะตัวเองออกไปจากคุณได้เลยนี่คืออารมณ์แบบพิศวาสเสน่หามากเกินไปนะคะพิศวาสเสน่หามากเกินไปแต่เขาทนได้ตอนที่แบบในเวลานี้ที่ไม่มีคุณเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังสู้แบบต่อไปได้อีกและความเจ็บปวดตอนที่ต้องต่อสู้ในชีวิตและเกิดปัญหาในชีวิตในเวลานี้น่ะมันดีแล้วเขาทนได้เพราะคุณไม่ได้มาทุกข์กับเขาเพราะคุณอยู่ตรงนั้นห่างออกไปแล้วก็มีความสุขไม่ได้มาทุกข์กับเขาเขาทนได้กับปัญหาในเวลานี้เขาไม่ถึงตายนะคะเขาไม่ถึงตายเขากำลังบอกคุณแบบนี้อยู่มาดูอีค่ะว่าSpirit Animal จะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งบ้างคะอ
Next Spirit Time to Heal ช่วงเวลาแห่งการเยียวยาช่วงเวลาแห่งการเยียวยาฉันกำลังพยายามเยียวยาตัวเองไม่ให้ส่งอารมณ์แห่งความเสน่หาไปกระทบใจให้เธอร้อนรนฉันจะพยายามควบคุมไฟราคะฉันจะพยายามควบคุมไฟราคะอันร้ายกาจไม่ให้ไปทำให้เธอรู้สึกแบบอึดอัดในตัวเองนะฉันจะดูแลตัวเองดีให้ดีๆและฉันจะพยายามใจเย็นๆและฉันไม่ถึงตายหรอกฉันดูแลตัวเองได้โอ้ and spirit time to collaborate ช่วงเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจช่วงเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจฉันคนนี้มีเธออยู่ใกล้ๆดวงใจเสมอทุกๆครั้งที่ฉันกำลังเผชิญอุปสรรคฉันเก็บเอาเธอมาเป็นความหวังในชีวิตอยู่เสมอแหละเธอเป็นคนที่สามารถเยียวยาจิตใจของฉันได้เสมอเมื่อฉันคิดถึงเธอด้วยความเบิกบานฉันจะมีพลังใจในการต่อสู้ชีวิตแต่ฉันเมื่อฉันคิดถึงเธอด้วยความเร่าร้อนเสน่หาบางทีฉันก็รู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็ละเหี่ยแล้วก็แบบร้อนรนในจิตใจแต่บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันแบบมีแพชชั่นและลุกขึ้นมาทำอะไรได้ดีเหมือนกันมันดีคนละแบบเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันกระวนกระวายใจคิดถึงเธอมาทำให้ฉันก้าวต่อไปได้เสมอแหละเธอเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของฉันเสมอแหละ Turkey SpiritGive with gratitude and grace ให้ด้วยความรู้คุณและความสง่างามให้ละความรู้คุณให้ด้วยความรู้คุณและความสง่างามในเวลานี้ฉันกำลังทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณกตัญญูกตเวทีนะคะฉันกำลังดูแลครอบครัวของฉันฉันกำลังทำหน้าที่ของฉันเป็นลูกที่ดีอย่างดีที่สุดเพราะฉันอยากจะเป็นคนที่สง่างามในสายตาของเธอเพราะฉันอยากเป็นคนที่เธอชื่นชมเพราะฉันรู้ว่าเธอชื่นชมคนที่มีความกตัญญูกตเวที ฉันจะเป็นคนที่สง่างามในสายตาของเธอแน่ๆแล้ว Whisper of Love จะกระซิบบอกรักอะไรบ้างคะAction speak lowly express your love through action แสดงออกถึงความรักของคุณด้วยความจริงใจการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดและฉันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงกับเธอให้มากหรอกฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการกระทำฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้เห็นให้เธอประจักษ์แก่สายตาว่ารักของฉันมันมากมายท่วมท้นขนาดไหนว่าฉันรักเธอแบบท่วมท้นมากมายขนาดไหนฉันจะไม่พูดมากอีกต่อไปแล้ววันนี้ฉันจะเริ่มลงมือทำแล้ว Simple act of kindness การแสดงออกเล็กๆที่แสนใจดีเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงรักเธอมากมายจริงๆและทำไมความรักของฉันช่างบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่แสนใจดีเธอเป็นคนมีเมตตาต่อทุกๆคนเธอเป็นคนที่มีเมตตาต่อทุกๆสิ่งรอบข้างเธอเธอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยเธอทำให้ฉันอยากลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆและพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นคนคุ้มครองเธอให้เธอสามารถทำสิ่งดีๆในชีวิตเธอได้ต่อไปเรื่อยๆน่ารักจังเลย Speak the language of love Loving words have the power to change life including your own ภาษาแห่งรักมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตและตัวตนของเราตัวตนของคุณฉันอยากบอกกับเธอให้เธอได้รู้ว่าภาษาที่เธอใช้สื่อสารกับฉันเปลี่ยนแปลงตัวตนของฉันเป็นคนใหม่ในวันนี้เธอปลุกพลังใจของฉันให้ตื่นฟื้นคืนชีพขึ้นมาเธอทำให้ฉันได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันคือใคร
ความรักของเธอเปลี่ยนโลกของฉันและฉันรู้ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรดีๆให้กับใครนับจากนี้การกระทำของฉันจะทำเพื่ออุทิศแด่ดวงใจของเธอนะคะเพื่อนๆฉากกลางที่1สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่2นะคะIthereal Vision Tarot นะคะสำหรับนี้ค่ะสำหรับนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าใครที่กำลังหึงหวงคุณแบบร้อนรนกระวนกระวายอยู่ในเวลานี้นะคะมาเลยThree of Wands 3ไม้เท้าเขาเป็นคนที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยการทำงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะ3ไม้เท้าอาจจะเป็นคนที่เคยแบบเดินทางท่องเที่ยวและได้พบเจอกันก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหรือว่าธนูก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณเคยพูดจาเรื่องเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันบางครั้งบางทีคุณอาจจะเคยแบบพูดอะไรเกี่ยวกับความใฝ่ฝันหรืออนาคตของคุณอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรกับเขาคนนี้ก็ได้นะคะแล้วเขาเฝ้ามองคุณอยู่เสมอเลยเขาเฝ้ามองคุณอยู่เสมอเลยค่ะ Two of Wands มาทั้ง Two of Three of Wands แล้วก็ Two of Wands 2ไม้เท้าเขาจ้องคุณตาเป็นมันเขาไม่เคยคลาดสายตาไปจากการเคลื่อนไหวของคุณเลยนะคะเขาเป็นคนที่อยู่ห่างไกลออกไปในเวลานี้นะเวลานี้คนคนนี้อยู่ไกลคุณออกไปนะคะเป็นคนที่อยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นชาวไทยที่อยู่ห่างไกลออกไปชาวธาตุไฟอีกแล้วค่ะเป็นคนในที่ทำงานก็ได้นะคะที่ตอนนี้แบบอยู่ห่างไกลจากคุณหรือคุณอาจจะได้พบเขาจากการเดินทางท่องเที่ยวยังไงก็ได้ค่ะหรืออาจจะสื่อสารก็ได้นะคะไม้เท้าอาจจะเป็นทางโลกออนไลน์คุณอาจจะพบเขาจากโลกออนไลน์ก็ได้ค่ะ Two of Cups เป็นคนที่คุณรักเขาและเขาก็รักคุณจริงๆ2ไม้เท้าแล้วก็2ถ้วยนี่มันคือความเท่าเทียมคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคนที่คุณกำลังรักเขานั่นแหละเขากำลังหึงหวงคุณอยู่ในขณะนี้ Two of Cups 2ถ้วยนะคะคนที่มีแววว่าจะเป็นคู่ของคุณด้วยนะคะเขามองคุณด้วยความรักแล้วเขาก็จ้องคุณอยู่ว่าจ้องคุณอยู่ว่าคุณจะมีใครใหม่ไหมคุณจะมีใครแล้วหรือยังอย่างนั้นนะคะเขารอเขาไม่ได้รอแต่เขารอเขาเหมือนกลัวแล้วเขาก็อยากแบบกระจกกระโจนลงมาจากอากับกิริยาของผู้ชายคนนี้นะคะเขาอยากจะกระโจนเข้าหาคุณคือถ้าคุณมีแสดงออกเหมือนว่าคุณมีความรักปุ๊บน่ะเขาจะทำดิ้นรนทันทีเขาจะดิ้นรนทันทีแล้วก็จะทำทุกวิถีทางให้คุณแบบอย่ามีหรือไม่ก็แสดงออกทุกอย่างเลยให้คุณรู้ว่าเขาเจ็บปวดนะถ้าคุณจะมีนะคะEight of Swords Eight of Swords เป็นคนที่คุณแบบไม่ได้คุยกันแล้วในเวลานี้นะคะไม่ได้พบเจอไม่ได้พบหน้าไม่ได้พูดคุยเงียบสนิทไม่ใช่คนที่ติดต่ออยู่ตลอดเวลาแน่นอนเป็นคนที่แบบเงียบสนิทไปจากคุณนะคะแล้วเขาดูเหมือนจะซ่อนตัวจากคุณหรือคุณอาจจะซ่อนตัวจากเขาโอ้กระเด็นออกมา Justiceแล้วก็ The Hangman เพราะคุณอาจจะเคยแบบพูดกับเขาหรือตัดสายสัมพันธ์กับเขาไปแล้วด้วยว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เขาไม่ยอมจริงจังสักทีที่เขาไม่ยอมชัดเจนสักทีที่เขาทำอะไรที่ทำให้คุณแบบรู้สึกปลอดภัยไม่ได้ในความสัมพันธ์
คุณและเขาจึงตัดขาดออกจากกันนะคะแล้วพอคุณและเขาตัดขาดออกจากกันเขาก็เลยแบบอึ้งและไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเลยในเวลานี้เขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะดาบขึ้นมาตุลมิถุนกุมหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้สองด้วยที่ขึ้นมามีนกรกฎพิจิกค่ะไนท์ออฟวานอาจจะเป็นชาวธาตุไฟอีกแล้วแม่สิงห์ธนูนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกมีแพชชั่นต่อกันมากๆเลยเวลาที่อยู่ใกล้กันเวลาที่ได้คุยกันคุณรู้สึกสนุกสนานคุณรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีคุณรู้สึกว่ามันร่าเริงและเบิกบานใจนะคะแล้วเขาเป็นคนที่เข้าหาคุณตลอดก่อนตลอดเป็นคนที่แสดงอาการความชอบที่มีต่อคุณเป็นคนที่พยายามเข้าหาเพื่อที่จะได้พูดคุยกับคุณก่อนเสมอเขาไม่ใช่คนที่เงียบสำหรับคุณนะคะในอดีตแต่ในเวลานี้เงียบนายออฟสอด9ดาบค่ะในเวลานี้เงียบและเขาค่อนข้างจะส่งห้วงอารมณ์แห่งความแบบคิดถึงมาถึงคุณเสมอบางครั้งบางทีคุณฝันถึงเขานะคะบางครั้งบางทีคุณฝันถึงเขาและเขาก็ฝันถึงคุณด้วยคือความรู้สึกของเขาน่ะมันเป็นความหม่นหมองหัวใจความเสียใจความเสียใจจากการกระทำของเขาเองในอดีตความเสียดายจากสิ่งที่เขาแบบทำกับคุณในอดีตเขาเป็นอารมณ์แห่งความเสียใจนะคะ Five of Wands เขาค่อนข้างจะไม่พึงพอใจในตัวเองในเวลานี้คือในความรู้สึกการตัดสินใจความคิดและการกระทำของตัวเองที่มีต่อคุณในอดีตน่ะเขารู้สึกแบบอยากเคาะหัวตัวเองมากมายจริงๆที่ทำไมทำอย่างนั้นกับคุณที่ทำไมพูดอย่างนั้นไปกับคุณไม่พึงพอใจในการกระทำในอดีตที่มีกับคุณแล้วรู้สึกเสียใจอยากจะขอโทษอยากจะขออภัยนะคะแล้วก็อยากจะเดินทางมาเพื่อแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปนะคะนั่นแหละเขาถ้าเขาเคยทำไม่ดีกับคุณเขารู้สึกตัวได้แล้วในวันที่สายในวันที่สายไปว่าวันนี้เขารักคุณนี่ไงเขาอยากจะขอโทษแล้วเขาอยากจะขอปรับปรุงตัว8คาถาเขาอยากจะขอโทษและอยากจะปรับปรุงตัวนะคะอยากจะมีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้งนึงอยากจะบอกกับคุณให้รู้ว่าเขาเสียใจ The Wheel of Fortune ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปและทำให้เขาได้รู้หัวใจของตัวเองคนคนนี้ในอดีตเขาอาจจะเคยต่อต้านความรู้สึกรักที่มีต่อคุณหรือเขาอาจจะไม่เคยเชื่อในความรักเพราะเขาอาจจะเคยเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดจากความรักมาเมื่อมาเจอคุณเขาไม่เคยให้อะไรที่ชัดเจนกับคุณเลยแต่คุณกลับเป็นฝ่ายแบบบอกความรู้สึกที่มีต่อเขาไปทุกอย่างแล้วเป็นคนบอกเขาไปทุกอย่างแล้วมันทำให้เขาแบบไม่แน่ใจเพราะในอดีตมันมีแต่เขาเป็นฝ่ายแบบพยายามเพื่อความรักพอมีคุณไปรักเขามากมายเขาอึ้งเขารู้สึกอึ้งแล้วเขารู้สึกแบบไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงเพราะเขายังไม่ได้พยายามและเขายังไม่ได้เป็นฝ่ายตามพอเขาได้ความรักมาอยู่ในมือเขาจึงคิดว่ามันอาจจะไม่มีคุณค่าในเวลานั้นนะคะและเขาก็อาจจะรู้สึกแค่ว่าเขาสนุกสนานดีนะเมื่อได้พูดคุยกับคุณเขารู้สึกดีนะเมื่อคุณมาให้กำลังใจเขารู้สึกปลื้มใจนะที่คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาก็อยากจะคบหาคุณต่อไปเรื่อยๆแต่เขาไม่แน่ใจเลยว่าเป็นความรักหรือเปล่าจนกระทั่งคุณทนไม่ไหวนั่นแหละค่ะ Just stick จนกระทั่งคุณมองบนแล้วพอแล้ว ฉันมองบนเหลือเกินกับเธอเธอจะกลัวอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างฉันนักหนาทั้งที่ฉันก็จริงจังจริงใจขนาดนี้โอเคฉันไม่อยากเล่นกับเธอแล้วฉันจะไปก็แล้วกันแม้ว่าฉันจะชอบเธอเท่าไหร่แต่ฉันชอบคุณค่าในตัวเองมากกว่าฉันรักในตัวเองมากกว่าคุณก็เลยตัดเขาด้วยปัญญาด้วยสติปัญญาของคุณที่คิดว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะสิ่งที่เธอให้ฉันนี่ฉันไม่ได้สมควรจะได้เลยคุณเดินออกมาแล้วเขาก็ได้แต่แบบ
มองแบบอย่างชะเง้อชะแงเฝ้าแต่แลรอคอยคุณกลับมาเพราะในช่วงแรกๆเขาอาจจะคิดว่าเดี๋ยวคุณกลับมาเองเหมือนทุกๆครั้งที่คุณเคยกลับมาแต่ผลปรากฏว่าเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าคุณไม่เคยกลับไปคุณไม่เคยกลับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นคุณที่คุณเคยให้ความสุขกับเขาที่คุณเคยเป็นคนที่ดีงามในชีวิตของเขานั้นหวนย้อนกลับมาเป็นกงล้อหวนย้อนกลับมาเข้ามาในดวงใจของเขาทำให้เขาเป็นฝ่ายรักคุณ Two of Cups ทำให้เขาเป็นฝ่ายรักคุณมากมายเหลือเกินในเวลานี้เต็มดวงจริงใจจริงจังแล้วก็โกรธตัวเองโกรธตัวเองโทษตัวเองว่าทำไมถึงทำร้ายใจของคุณไปในวันนั้นในวันนี้คนที่เย็นชาไม่เหลือใครแล้วก็ไม่รักใครด้วยแม้ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตก็ต่อต้านทุกคนเพราะรอคอยว่าเมื่อไหร่คุณจะมีโอกาสเมื่อไหร่วาสนาจะมีโอกาสแบบย้อนพัดพาคุณกลับมาในชีวิตของเขาอีกครั้งนึงเมื่อไหร่คุณจะกลับมาตกหลุมรักเขาอีกครั้งนึงนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาหึงหวงคุณมากๆเลยหึงหวงแบบอึดอัดแบบทำอะไรไม่ได้มากเพราะตัวเองเป็นคนพูดเองในอดีตว่าอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณในอดีตเขาอาจจะเป็นคนพูดเองว่ารู้สึกดีกับคุณนะแต่ไม่ได้รู้สึกรักเขาอาจจะพูดกับคุณให้คุณได้รู้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ฟังใจบ้างค่ะมาดูสิให้ฟังใจจะบอกอะไรเกี่ยวกับอาการของเขาบ้างคะอาการของเขาเป็นยังไงอีกคะอยู่อย่างเงาๆ Hermit อยู่อย่างเงาๆบางทีจะได้รู้ว่าขาดกันไปจะทนได้ไหมหากไม่มีกันอยู่เขารู้แล้วละค่ะในเวลานี้เขารู้แล้วว่าเขาทนไม่ได้เขาเหงาหงอยไม่มีใครที่สามารถเข้ามาเป็นตัวจริงในชีวิตของเขาได้อีกเลยเพราะคุณกลายเป็นตัวจริงเมื่อคุณไม่อยู่ในชีวิตจริงของเขาโอ้คนที่ฆ่าฉัน10ดาบเจ็บปวดทุกทรมานใจคุณรู้ไหมคุณเอาความรักมาฆ่าเขาแทงทะลุเลยคุณเป็นคนที่ฆ่าเขาคุณเอาความรักที่คุณมีให้กับเขาในอดีตนะมาฆ่าเขาความทรงจำที่คุณทำเรื่องดีๆในหัวใจของเขาเนี่ยย้อนกลับมาแบบแทงหัวใจของเขาให้เจ็บซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาไม่มีอารมณ์จะไปรักใครอีกเลย10ดาบเขาทุกทรมานใจแสนสาหัสอาการหนักมากเลยนะคะอาการหนักมากจริงๆกองนี้โอ้ The Empress เขารักคุณแบบไร้เงื่อนไขในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจนะคะ The Empress นี่คุณกลายเป็นที่หนึ่งในดวงใจในเวลานี้โดยที่คุณนิ่งไม่ทำอะไรอีกต่อไปและคุณก็มีชีวิตในรูปแบบของตัวเองที่เอฟอ่านไปว่าคุณรักเขาและเขาก็รักคุณอะบางทีการที่คุณรักเขานะมันอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ในเวลานี้เขาเป็นฝ่ายรักคุณแต่เอฟไม่รู้ว่าคุณรักเขาบ้างอยู่หรือเปล่าในเวลานี้นะคะแต่ความรักในอดีตของคุณมันย้อนกลับมาแบบแทงหัวใจเขาซ้ำๆเขาเจ็บปวดทุกข์ทรมานใจและรู้สึกละอายแก่ใจละอายแก่ใจที่มีตาแต่หามีแววไม่ทำสิ่งดีๆหล่นหายนะคะและในเวลานี้คุณก็กลายมาเป็นแบบเจ้าของดวงใจโดยสมบูรณ์แบบเลยเรามาดูสปิริตแอนิมอลกันบ้างนะคะอาการหึงหวงของเขาแบบเงาๆนะคะไม่รีดไม่ร้อนรนเท่าไหร่จะเป็นอาการแบบหงอยเหงาเจ็บปวดอยู่กับความทนทุกข์ประมาณนั้นนะคะคือไม่กล้าที่จะทำอะไรให้คุณ
เสียใจอีกแล้วไม่กล้าเลยที่จะทำอะไรเพื่อให้คุณระคายใจอีกต่อไปคุณกลายมาเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อดวงใจเพราะถ้าเขาทำแล้วคุณมองเห็นว่าเขาทำถ้าเขาโพสต์อะไรก็ตามที่เป็นการประชดประชันคุณแล้วการแสดงออกของคุณที่ตอบโต้เขาไปนะเขาเจ็บหนักเลยเขาเจ็บหนักยิ่งกว่าเขาทดลองมาแล้วทั้งหมดแล้วเขาแบบไม่กล้าอีกแล้ว นี่ไง Dog Spirit มาน้อย หมายเลข19 Be loyal to what you loveพักดีต่ออะไรที่คุณรักในเวลานี้เขารักคุณแบบพักดีไม่ไปไหนเลยแม้คุณจะไม่ล่ามโซ่เขาก็ไม่ไปไหนเลยเขารักและพักดีกับคุณตลอดไปนะคะเมื่อคุณเป็นอิสระ Heart Spirit Freedom is you แม้ว่าคุณจะให้เขาเป็นอิสระจากคุณและคุณเอาตัวเองออกมาเป็นอิสระจากเขากลับยิ่งทำให้เขารักและพักดีด้วยดวงใจค่ะFrog Spirit Clear Out the Clutter หมายเลข28จิตวิญญาณของกบขจัดสิ่งรกรุงรังขจัดสิ่งรกรุงรังอะไรก็ตามเขาอยากจะบอกกับคุณอะไรก็ตามที่เคยทำให้คุณหม่นหมองใจอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบไม่ชอบในตัวตนของเขาอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบในพฤติกรรมที่คุณไม่พอใจเลยในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาพูดเขาพร้อมจะขจัดออกไปให้คุณทั้งหมดเลยในเวลานี้ขอเพียงคุณกลับมานะคะแต่คุณต้องพิจารณาเอาเองนะว่าเขาแบบมีคุณสมบัติพอหรือเปล่าในเวลานี้ว่าคุณอยากจะกลับไปนะคะเอฟแค่บอกความรู้สึกของเขาขอ Whisper of Love ว่า Whisper of Love จะกระซิบรักอะไรกับฉันกับชาวกองที่สองบ้างคะ Love Endurance รักชั่วนิดนิรันดรความรักที่ฉันมีให้เธอมันจะคงอยู่ตลอดกาล Do something for someone และทุกการพัฒนาตัวเองของฉันในทุกๆวันฉันจะทำเพื่อใครบางคนและคนคนนั้นก็คือเธอที่ฉันรักโฟกัสออนเลิฟลุคฟอร์เดอะกู๊ดอินเอเวอรี่วันฉันอยากจะอธิษฐานร้องขอให้ในเวลานี้เธอมองเห็นแง่ดีในตัวของฉันบ้างฉันอยากให้เธอมองฉันในแง่ดีบ้างเพราะฉันรู้สึกได้เลยว่าเธอมองฉันในแง่ร้ายเธอมองฉันเป็นตัวร้ายในชีวิตของเธอไปแล้วฉันอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเคลียร์ความผิดในอดีตเพื่อชะล้างชำระล้างความหม่นหมองใจของเธอออกไปให้หมดแล้วขอให้เธอให้อภัยและให้เธอได้โปรดเถิดมองฉันในมุมใหม่มองว่าฉันเป็นสิ่งที่จะไม่ทำร้ายเธออีกต่อไปในเวลานี้นะคะนี่คือความรู้สึกของเขาและอาการของเขาอาการของเขาหนักมากเลย10ดาบจะปวดและความดีงามของคุณในอดีตที่เคยทำให้กับเขาน่ะย้อนกลับมาแทงหัวใจเขาซ้ำๆนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่2เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่3ทุกๆคนนะคะผู้ที่เลือก The Wheel of the Year Tarot หรือว่ากงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะคะสำหรับนี้ค่ะมาดูกันเลยว่าใครที่กำลังหึงหวงคุณแบบร้อนรนกระวนกระวายอยู่ในเวลานี้ค่ะถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่คุณมีความสุขเสมอเลยไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเขาเป็นคนที่เสน่หาคุณอยู่เสมอคุณรู้สึกได้ความปรารถนา
ที่อยู่ในดวงใจของเขามันล้นออกมาเลยทันทีเมื่อคุณได้เจอเขาคุณจะเห็นผ่านสายตาเลยว่าสายตาของเขาเป็นประกายนะเมื่อได้มองคุณคุณเป็นสิ่งของที่เขาต้องใจต้องประสงค์สามไม่เท้าเขาเฝ้ามองคุณดุจเฝ้ามองดวงจันทร์เขาเฝ้ามองคุณด้วยความชื่นชมเขารู้สึกว่าคุณสูงค่าสูงเด่นเหลือเกิน เขารู้สึกว่าคุณแบบช่างดูสูงส่งเหลือเกินในชีวิตของเขานะคะเขามองคุณเป็นแบบดวงดาวดวงจันทร์ในชีวิตแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นช่างด้อยวาสนาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณเขามองว่าตัวเองแบบด้อยกว่าคุณนะคะห้าคาถาแต่แม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณสูงส่งขนาดไหนคนคนนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะคะบางทีน่ะใครก็ตามเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะรู้สึกแบบโกรธขึ้นมาน่ะแบบหึงหวงแต่ไม่กล้าจะแสดงออกไม่กล้าจะแสดงออกไม่กล้าจะทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าเขาจะทำให้คุณไม่สบายใจเขาไม่กล้าทำให้คุณสบายใจเขาจะหึงแบบเงียบๆเขาจะเก็บเอาไปน้อยใจแบบเงียบๆแล้วเขาก็จะไปจัดการคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทำให้เขาแบบหึงหวงแทนนะคะเขาจะไม่กล้าทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่พึงพอใจนั่นไงล่ะเพราะว่าเขาแบบรักคุณแบบเมตตาคุณดีทั้งหมดแหละค่ะในสายตาของเขาคุณเป็นสิ่งที่ดีคุณเป็นคนดีๆในชีวิตคุณเป็นคนที่เขาปรารถนาจะมอบแต่สิ่งดีๆให้สวนดอกไม้เต็มไปหมดเลยสัญลักษณ์ของกุหลาบสัญลักษณ์แห่งความรักนะคะราชาถือถ้วยผู้ซึ่งเมตตากรุณาและอยากดูแลเคียงชิดใกล้คุณเสมอคนคนนี้สภาวะอารมณ์ของเขาจะรู้ว่าคุณสูงส่งแต่เขาก็รู้ว่าเขาน่ะจะสามารถทำทุกอย่างเพื่อพิชิตคุณมาได้คือเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้นะคะและเขาก็ไม่เคยโกรธคุณเลยอะไรก็ตามที่แบบอะไรก็ตามที่คุณดูจะมีเสน่ห์จนล้นเหลือมีเสน่ห์จนล้นเหลือจนคุณป๊อปปูล่าแบบใครก็อยากเข้าหาคุณใครก็อยากมาอยู่ใกล้แล้วมาบอกรักคุณมามองว่าคุณแบบน่าชื่นชมเขาจะไม่พอใจในทุกๆคนที่เป็นเพศตรงข้ามแต่เขาจะไม่เคยโกรธคุณเลยเขาจะไม่มองว่าเป็นความผิดของคุณเลยคุณน่ารักเสมอคุณดีเสมอเขาจะมองเห็นแบบมองว่าคุณเป็นสิ่งที่แบบเลอค่าเสมอในชีวิตของเขานะคะเขาอวยคุณตลอดเวลาเขาอวยคุณเขาเข้าข้างคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ไม่เคยผิดเลยในสายตาของเขาโอ้แปดถ้วยคนคนนี้เขาเคยจากคุณไปนะคะแปดถ้วยอ่านง่ายมากๆเลยสำหรับนี้คนคนนี้เขาเคยเดินจากคุณไปคุณเคยเสียใจเพราะว่าเขาจากไปนะคะ9เหรียญเขาจากไปเพื่อไปสร้างคุณค่าค่ะเขาเก็บกระเป๋าเดินจากไปเพื่อไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อจะได้มีอะไรที่คู่ควรกับคุณนะคะโชคชะตาของเขาในอดีตอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่คู่ควรกับคุณนั่นเองค่ะ The world เพราะคุณคือโลกทั้งใบที่อุดมสมบูรณ์สำหรับเขาคุณเป็นสิ่งที่ perfect สมบูรณ์แบบสำหรับเขาคุณคือโลกของเขาโลกที่สวยงามที่สุดของเขาและคุณจะต้องได้รับสิ่งที่ดีงามเขาหวงคุณแบบถ้าใครไม่ควรอยู่ในชีวิตของคุณก็ไม่ควรจะอยู่ในชีวิตของคุณนะแบบนั้นนะคะถ้าใครไม่ดีกับคุณก็ไม่ควรจะอยู่ในชีวิตของคุณนะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดThe Star ดูสิคะมาทั้งดวงดาวมาทั้งโลกทั้งใบคุณคือโลกของเขาและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทำมันเซ็กซี่ไปหมดเลย The Star ดูสิคะนะคะคุณเป็นสิ่งที่เขาแบบรู้สึกปรารถนาแบบเสน่หาด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เขาคิดถึงด้วยความเสน่หาคุณเป็นสิ่งที่เขาอธิษฐานเสมอแหละค่ะ
อธิษฐานว่าให้ได้มีวาสนาอยู่เคียงข้างกับคุณได้ไหมหนึ่งถ้วยเขารักคุณแบบคุณเป็นสิ่งที่เย็นใจในดวงใจของเขานะคะมันจะมีบางอารมณ์ที่เขาเร่าร้อนเพราะคิดถึงคุณแบบเสน่หาบ้างแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขามองคุณจริงๆคือคุณเป็นความรักอันบริสุทธิ์ถ้าเขาอยู่กับคุณน่ะเชื่อไหมคะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีราคะเกี่ยวข้องก็ได้แค่นั้นมันก็ทำให้เขาแสนจะมีความสุขในชีวิตแล้วแค่นั้นเขาก็รู้สึกว่าดื่มด่ำไปกับความพิศวาสเสน่หาแห่งรักแล้วแค่ได้อยู่นั่งอยู่ใกล้ๆคุณจับมือคุณโอบกอดคุณทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของทางใจความอบอุ่นทางใจแค่นั้นเขาก็รู้สึกดีเรากับเขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะเขารักคุณจริงๆหนึ่งถ้วยและเขาแม้ว่าเขาจะคิดว่าตัวเองรักข้างเดียวเขาก็ไม่เคยที่จะร้องขอให้คุณมารักเขาเหมือนกันคนคนนี้รักคุณแบบขอได้เป็นผู้ให้ขอได้เป็นผู้ที่ทำให้คุณมีความสุขขอให้คุณได้มีความสุขเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆเท่านั้นก็พอแล้วเขาไม่ต้องการเลยให้คุณจะจำเป็นจะต้องมารักเขาตอบนะคะมันคือรักแท้เลยล่ะค่ะ Emperor คนคนนี้ดวงชะตาของเขามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะถ้าเขาทำงานในส่วนงานราชการมีโอกาสเลยที่จะได้ครองตำแหน่งใหญ่ๆมีบริวารมากถ้าทำงานภาคธุรกิจเอกชนก็มีโอกาสจะได้เป็นแบบ CEO หรือไม่ก็เจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะจักรพรรดิขึ้นมาตัวตนของเขากล้าแกร่งและแข็งแกร่งดูสิคะว่าเขาเนี่ยอันที่จริงดวงใหญ่เป็นคนดวงใหญ่แต่คนคนนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองนั้นแบบจะคู่ควรกับคุณสักทีคุณก็ยังเลอค่ามากมายกับเขาสำหรับเขาอยู่ดีหรือแม้แต่ในอนาคตหากจะมีวาสนาได้อยู่เคียงคู่กับคุณก็ยังจะเป็นของล้ำค่าสำหรับเขาอยู่ดีแล้วเขาก็จะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อคุณนะคะ The Moon นี่ไงมาทั้งแบบโลกทั้งใบ The Moonแล้วก็ the star แล้วก็ the world you are my world you are my star you are my the moon ดวงจันทร์ของฉันคุณคือสิ่งที่เขาแบบเสน่หาและหวงแบบถ้าคุณมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตและดูแลคุณอย่างดีและเขามองเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะยอมถอยให้เลยแต่ถ้าเขาตรวจสอบดูทั้งหมดแล้วไม่มีใครดีเท่ากับเขาจะไม่ยอมถ้าเป็นสิ่งนั้นถ้าคุณโดนทำร้ายถ้าคุณโดนไม่เอาใจใส่ถ้าคุณไม่ถูกรักเขาไม่มีวันยอมนะคะคนคนนี้จะไม่ยอมเด็ดขาดถ้าใครดีไม่เท่าเขาจะไม่ยอมให้ได้อยู่ในชีวิตของคุณนะคะดีจังเลยอ่ะใต้สำรับ7 เหรียญเพราะคุณคือสิ่งที่ต้องคือคนที่ต้องได้รับสิ่งดีๆเท่านั้นและเขาจะทำให้เองนะคะเขาจะทำให้เองถ้าไม่มีใครทำให้เขาจะทำให้เองทีนี้มาดูซิว่าฟังใจจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างคะTen of Pentacles เฮ้ยเขาและคุณเป็นเนื้อคู่กันค่ะที่นี่คือบ้านของฉันที่มีเธออยู่คือบ้านของฉันและฉันจะกลับมาหาบ้านฉันจะกลับมาหาเธอเวลาที่ฉันอยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุดในโลกเลยเธอผู้ไม่แพ้อันนี้คือไพ่วิกตอรี่นะคะ6 คาถาฉันไม่มีวันยอมแพ้ต่ออุปสรรคค
ขึ้นมาตรงกับ The Emperor เลยเห็นไหมคะฉันไม่มีวันยอมแพ้ต่ออุปสรรคฉันจะยืนหยัดขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจฉันไม่มีวันยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆฉันพร้อมจะอดทนลากเพลงพี่เบิร์ดมาเลยนี่แหละค่ะเธอผู้ไม่แพ้ฉันจะไปสู่หนทางที่ยิ่งใหญ่ได้เพื่อเธอโอ้พเดชเกลควีนออฟซอร์ดนะคะและฉันยอมให้เธอคนเดียวเท่านั้นแหละความรักไม่มีเหตุผลไม่มีความเท่าเทียมใดๆฉันยอมรับได้ทุกอย่างขอเพียงมีเธออยู่ใกล้ๆ เธอเชิญเป็นผู้ชนะฉันได้เลยเขาน่ะไม่กล้าหึงหวงให้คุณรู้หรอกค่ะเพราะเขากลัวคุณระคายใจเขาจะหึงเงียบๆและเขาก็จะแบบยอมคุณได้คนเดียวแต่ถ้าใครมาทำร้ายคุณนะเขาสู้ไม่ถอยจริงๆนะเขาจะแบบสู้และเขาจะแบบทำให้ทุกคนได้รับบทเรียนที่มาทำให้คุณเสียใจเขาจะปกป้องคุณและเขาจะไม่มีวันให้ใครมาลดทอนคุณค่าของคุณเขาจะไม่ยอมให้คุณได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจของคุณเลยเขาจะปกป้องคุณเสมอชีวิตของเขาน่ะเกิดมาเพื่อคุณเพราะว่าคุณคือบ้านของเขานะคะวิดีจังเลยซึ้งใจพระเดชเกิร์ลแสดงว่าคุณเป็นคนเอาแต่ใจกับเขาได้นี่คุณเอาแต่ใจกับเขาได้เลยนี่คนคนนี้นะคะแต่คุณก็ไม่ค่อยเอาแต่ใจหรอกนานๆทีนะคะนานๆทีSpirit Animal จะบอกอะไรบ้างคะโอ้ Beaver Spirit Lay a Solid Foundation Lay a Solid Foundation วางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของเธอมันมาตรงกับบ้านเลยเห็นไหมคะฉันจะวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของเธอฉันจะเป็นฐานที่มั่นให้กับชีวิตชาติภพนี้ของเธอโอ้วานเวลสปิริตทรัสต์เดอะเกรทมิสเทอรี่เชื่อในความลึกลับอันยิ่งใหญ่ฉันเชื่อในพรหมลิขิตฉันเชื่อในบุพเพสันนิวาสและฉันคิดว่าเธอนี่แหละบุพเพสันนิวาสของฉันแรบบิทสปิริตNow is a lucky time ช่วงเวลาที่แสนโชคดีเวลานี้คือเวลาที่แสนโชคดีคุณโชคดีแล้วนะคะที่แบบเขาและคุณแบบห่างกันในเวลานี้ถ้าเกิดมันมีความห่างเข้ามาหรือมีความหรือคุณได้เจอเขาในเวลานี้มันโชคดีแล้วนะคะมันโชคดีแล้วหรือคุณยังไม่มีใครคุณกำลังจะได้เจอคนคนนี้ในเร็วๆนี้เขาอาจจะกำลังมองดูคุณอยู่ก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามณเวลานี้มันเป็นเรื่องดีที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเพื่ออะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงในอนาคตภายภาคหน้าคุณจะได้สิ่งที่ดีงามจริงๆนะคะในอนาคตฉันรักเธอ This a powerful word ฉันรักเธอนี่คือคำที่ทรงพลังฉันรักเธอจริงๆรักแท้จริงๆ Miracle and blessing everything has is gift it is gift ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือของขวัญพรอันประเสริฐกำลังเกิดอยู่ในห้วงแห่งความรักระหว่างคุณและเขาเป็นเรื่องโชคดีในเวลานี้คุณถูกจัดสรรมาให้เป็นคู่กันแน่ๆนะคะนี่ความมั่นคงทุกอย่างถูกวางพื้นฐานเอาไว้หมดแล้วให้คุณเป็นที่รักที่สุดในดวงใจของเขาให้คุณคือบ้านของเขาทุกสิ่งถูกวางแผนโดยโชคชะตาให้เขามารักคุณเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนการชีวิตของตัวเองเพื่อให้เขามีแรงบันดาลใจในการทำตามแผนการในชีวิตของตัวเองเพราะเขาเกิดมาเป็นแบบราชสีห์นะคะนี่เขาเกิดมาเป็น Emperor นี่เป็น Emperor
บางทีความรักที่เขามีให้กับคุณนั่นนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้ดวงของเขาเป็นไปในทิศทางที่เขาเกิดมาเพื่อเป็นนะคะ Embrace your emotion oh God สภาวะอารมณ์ของคุณ Allow your feeling to surface and be acceptedเมื่อคุณมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นให้คุณแบบยอมรับในสภาวะอารมณ์นั้นเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้คุณได้ในอะไรบางอย่างอดีตที่ผ่านมาเขามีสภาวะอารมณ์แห่งห้วงแห่งความรักเกิดขึ้นกับคุณแต่บางครั้งบางทีเขาอาจจะแบบต่อต้านความรู้สึกนั้นนะคะแต่จักรวาลอันยิ่งใหญ่ที่ขึ้นมาในปลาวาฬตอนแรกน่ะบอกว่าให้เชื่อในจักรวาลในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เชื่อในความลึกลับพลังงานอันยิ่งใหญ่นี้ว่าทำไมเขาถึงได้รู้สึกรักคุณมากมายเหลือเกินมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้มาเจอแล้วเนื้อคู่ของเขาเองให้ยอมรับและให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเขามุ่งมั่นและตั้งใจและในอนาคตเรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นราวกับพรอันประเสริฐนะคะแล้วจะได้รับพรและความสุขความสบายใจความเบิกบานใจในอนาคตนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณและเขายอมรับแล้วแหละว่าคงจะต้องเป็นเขาที่เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเขาหึงหวงคุณแบบไหนวิโทษนะคะเขามีความกระวนกระวายใจอยู่นะคะแต่ไม่กระวนกระวายใจในเชิงตัดพ้อต่อว่าคุณเลยเขาไม่ได้ตัดพ้อต่อว่าคุณเลยเขาแบบกระวนกระวายใจที่กลัวว่าคุณจะเจอคนที่ไม่โอเคคุณจะกลัวคุณจะเจอกับคนที่ดูแลคุณได้ไม่ดีพอแล้วมันจะทำให้เขาแบบต่อสู้และวางรากฐานชีวิตของตัวเองให้เป็นคนที่ดีพอสำหรับคุณและมาอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณเองเพื่อคุณเองฉันจะอยู่ตรงนี้ที่นี่เพื่อเธอเองนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาและจะทำในอนาคตนะคะและอยากแนะนำนะคะว่าสิ่งนี้น่ะเผด็จเกิร์ลควีนออฟซอร์ดคุณทำได้แค่ประมาณว่ารักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาลดทอนคุณค่ากล้าที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นและเป็นสิ่งที่ดีๆแต่อย่าเอาอารมณ์แบบนี้มากดข่มเขาตลอดเวลานะคะนะเพราะว่าสิ่งนี้มันสามารถทำลายความรู้สึกได้นะคะสิ่งนี้มันสามารถทำลายความรู้สึกได้เมื่อเขายังรักคุณรักเอาใจใส่ดูแลและคุณก็เป็นทั้งหมดของดวงใจคุณก็ควรจะตอบแทนเขาด้วยความน่ารักเมตตาปราณีเอ็นดูทำตัวเบิกบานให้ชีวิตของเขามันมีแต่ความเบิกบานด้วยแต่คุณก็ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองแค่นี้เขาก็รู้สึกว่ายอมคุณได้ทุกอย่างแล้วค่ะนะคะเราจะชอบตัวเองมากขึ้นด้วยเมื่อเราเป็นคนที่ใจดีแม้ในใจของเราจริงๆแล้วมันจะเป็นคนที่แบบเอาใจใจตัวเองบ้างแต่บางทีการที่ได้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่ครองของเรามันก็อาจจะเป็นไปเพื่อให้เราอยู่กับคนที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนดวงจิตให้มีความงดงามให้จิตของเรานี้มีความงดงามและคนที่มีดวงจิตงดงามเท่านั้นจึงจะไม่ทุกข์ค่ะคนที่ทุกข์มากๆน่ะเพราะว่าไม่รู้จักเมตตาถ้ารู้จักเมตตาจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เลยคนที่มีหัวใจที่อบอุ่นจะไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่หรอกค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่3เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ